สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนในวันที่สภาคมปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนนี้นะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนกันก่อนนะครับตัวที่เหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเราก็มาเริ่มมาที่เหตุการณ์การยอมจำนนของทหารรัสเซียอีกแล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการยอมจำนนของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวหมู่บ้านโรโบติเน่แคว้นซาปอริเซียนะครับจากในคลิปนะครับไปโจโดนล่าตะเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับทหารรัสเซียที่เบือนซากบ้านร้างหลังหนึ่งที่ถูกถล่มอย่างหนักตัวที่ทหารรัสเซียคนนี้นะครับก็ได้คลานออกมาพร้อมกับยกมือไหว้และโค้งคำนับโดรนถึงยูเครนเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าผมยอมแล้วครับอย่าทำผมเลยอะไรทำนองนี้จากนั้นนะครับทหารรัสเซียคนนี้เนี่ยก็ได้พูดพร่ำต่อไปอีกสักพักหนึ่งแล้วโดรนของยูเครนเนี่ยก็ได้ซูมภาพออกมาซึ่งทหารรัสเซียคนนี้นะครับในรายงานเขาก็บอกว่าเป็นทหารรัสเซียที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเพื่อนของเขาเป็นจำนวนหลายสิบคนและทหารรัสเซียคนนี้ก็ถูกทหารยูเครนควบคุมตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนนะครับว่าทหารยูเครนเนี่ยก็ยังคงมีเมตตาธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายสากลอย่างเคร่งครัดยกเว้นในกรณีที่ทหารรัสเซียสู้จนตัวตายไม่ขอยอมแพ้หรือได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่สามารถที่ช่วยเหลือได้ทางทหารยูเครนเนี่ยก็ต้องทำการหย่อนระเบิดเพื่อปลิดชีพไม่ให้ทหารรัสเซียคนนี้ทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปสถานที่เกิดเหตุที่บริเวณพื้นที่แถวหมู่บ้านโรโบติเน่แคว้นซาปอริเซียเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนคามิคาเซ่บินถล่มเจ้ารถถังแบบ T-90M ของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวแคว้นโดเนตนะครับจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนคามิคาเซ่ของยูเครนก็พุ่งโจมตีเข้าใส่เจ้ารถถังแบบ T-90M ของทหารรัสเซียที่จอดติดลมอยู่ในหลุมแถวทุ่งแห่งหนึ่งโดยที่การโจมตีในครั้งนี้นะครับมันก็ได้ทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่จากนั้นก็ได้เกิดมีเพลิงไหม้ตามมานะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับเจ้ารถถังแบบ T-90M ของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายขึ้นไปอีกหลังจากที่มันเนี่ยได้รับความเสียหายมาพอสมควรก่อนหน้านี้จนกระทั่งทหารรัสเซียต้องทิ้งรถหนีตายกันไปนะครับผมสถานที่เกิดเหตุนะครับก็ที่บริเวณพื้นที่แถวแคว้นโดเนตส์นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการระเบิดของรถถังรัสเซียที่บริเวณแคว้นโดเนตส์จากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดขนาดใหญ่ของรถถังรัสเซียที่บริเวณใกล้ๆกับป่าแห่งหนึ่งตัวที่การระเบิดขนาดใหญ่ในครั้งนี้มันก็น่าจะเกิดจากกระสุนที่อยู่ทั้งด้านในของรถถังคันนี้มันก็ได้รับความเสียหายจากการโจมตีต่อมายังเกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่อย่างในคลิปที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับแน่นอนครับว่าการระเบิดที่มีขนาดใหญ่และก็มีความรุนแรงแบบนี้ในรถถังของทหารรัสเซียคันนี้นะครับมันก็น่าจะถูกทำลายกลายเป็นซากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่เกิดเหตุก็อยู่แถวแคว้นโดนเน็ตนะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ขยับกันมาที่บริเวณแถวแคว้นลูฮันกันบ้างนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้ครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนคามิคาเซ่บินถล่มรถถังทหารรัสเซียที่บริเวณแถวเมืองเครมิน่าจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนคามิคาเซ่ของยูเครนก็บิดพุ่งโจมตีเข้าใส่รถถังของทหารรัสเซียที่กำลังวิ่งอยู่ในเมืองเครมิน่าจนทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่ภายในครั้งเดียวซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็เห็นการระเบิดได้อย่างชัดเจนโดยการโจมตีใจเจ้าโดรนคามิคาเซ่ของยูเครนในครั้งนี้เนี่ยก็คาดว่าไอ้เจ้าโดรนตัวนี้มันก็น่าจะหิ้วหัวรบจรวดต่อต้านรถถังรุ่นหนึ่งมาพุ่งโจมตีเข้าใส่แล้วเนี่ยไอ้เจ้าจรวดต่อต้านรถถังมันก็ได้ทำการเจาะเกราะก็พุ่งโจมตีเข้าใส่กระสุนปืนที่อยู่ทางด้านในจากนั้นทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่อย่างในคลิปนะครับแน่นอนครับว่าการระเบิดที่มีขนาดใหญ่และก็มีความรุนแรงแบบนี้ไอ้รถถังของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็ได้กลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองพลน้อยยานเกราะที่63สถานที่เกิดเหตุก็ที่บริเวณพื้นที่แถวเมืองเครมิน่าแคว้นลูฮันนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้เจ้าจรวดต่อต้านรถถังแบบเจลินแล้วก็สตุกนาพียิงถล่มรถเกราะทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งจากในคลิปนะครับทางทหารยูเครนก็ได้ทำการใช้เจ้าจรวดต่อต้านรถถังแบบเจลินยิงถล่มไปยังรถเกราะทหารรัสเซียจนทำให้เกิดมีการระเบิดซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็เห็นการระเบิดได้อย่างชัดเจนต่อมานะครับทางทหารยูเครนก็ยังได้ทำการใช้เจ้าจรวดต่อต้านรถถังแบบสตุกนาพียิงถล่มเข้าใส่รถเกราะของทหารรัสเซียคันจนทำให้เกิดมีการระเบิดว่าการระเบิดในครั้งนี้เนี่ยมันก็มีความรุนแรงมากๆซึ่งคาดว่าไอ้หัวรบของเจ้าจรวดต่อต้านรถถังสตุกนาพีมันก็ไปสร้างความเสียหายกับวัตถุระเบิดที่อยู่ทางด้านในนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองพลน้อยยานเกราะที่63สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นทหารรับจ้างแอฟริกาสังกัดกองทัพรัสเซียก็พยายามจะใช้ไม้ฟาดไอ้เจ้าโดนนะครับ
จากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับทหารรัสเซียนายหนึ่งซึ่งทหารรัสเซียคนดังกล่าวนะครับก็มีรูปร่างหน้าตาผิดแปลกไปจากทหารรัสเซียที่เราคุ้นๆกันพอสมควรเพราะทหารรัสเซียส่วนใหญ่เนี่ยไม่หน้าตาเอเชียก็หน้าตายุโรปแต่ว่าทหารรัสเซียคนนี้นะครับก็มีผิวดำคล้ายๆกับจะเป็นชาวแอฟริกันซึ่งในรายงานเนี่ยเขาก็บอกว่าทหารรัสเซียคนนี้ก็เป็นทหารรับจ้างที่หนีความแร้นแค้นในแอฟริกามารับเงินรูเบิลในยูเครนตัวที่ระหว่างเจ้าโดนลาดตระเวนสอนแนมยูเครนบินสำรวจทหารรัสเซียคนนี้อยู่เนี่ยทหารรัสเซียคนนี้นะครับก็พยายามจะใช้ไม้ฟาดเจ้าโดนคามิคาเซยูเครนแต่ว่าเจ้าโดนเนี่ยมันก็บินหลบออกมาได้อีกทั้งก็ยังอ้อล้อกับทหารแอฟริกันนายนี้ของรัสเซียด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์หลังจากนี้เนี่ยแอดก็ไม่ชัวร์ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นทหารรับจ้างแอฟริกานายนี้อาจจะโชคดีแคล้วคลาดปลอดภัยก็เป็นได้แต่ถ้าโชคร้ายก็อาจจะโดนเจ้าโดนคามิคาเซยูเครนพุ่งโจมตีทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับสถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็ได้มีรายงานมาจากทางผู้บัญชาการกองบัญชาการยุโรปของสหรัฐอเมริกาพลเอกคริสโตเฟอร์คาวาลีโดยที่พลเอกคริสโตเฟอร์คาวาลีเนี่ยก็ได้บอกว่าแม้ว่ารัสเซียจะสามารถรุกคืบเข้าสู่พื้นที่ภูมิภาคคาคีฟและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนได้แล้วแต่พวกเขาก็สูญเสียพื้นที่บางส่วนไปเช่นกันซึ่งกองทัพรัสเซียเนี่ยก็ไม่มีขีดความสามารถที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจนอีกทั้งพลเอกคาวาลีเนี่ยก็ยังให้ความมั่นใจว่ายูเครนจะสามารถต้านทานการรุกคืบของรัสเซียที่ภูมิภาคคาคีฟเอาไว้ได้แน่นอนนะครับว่าจากคำพูดของพลเอกคริสโตเฟอร์คาวาลีเนี่ยแอดคิดว่ามันก็น่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าทางประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็ออกมายอมรับจากการให้สัมภาษณ์ที่ปักกิ่งเอาไว้นะครับว่าทางรัสเซียไม่ได้ต้องการที่ยึดแคว้นคาคีฟแค่ต้องการที่สร้างเขตกันชนไม่ให้เมืองเบลโกรอดถูกถล่มอะไรทำนองนี้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะไว้ใจคนแบบนี้ได้ดังนั้นครับทางยูเครนเนี่ยจึงต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอแล้วก็เสริมกำลังทหารเข้าไปยังที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เพื่อชิงพื้นที่คืนนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นยอดเสียชีวิตของทหารรัสเซียในวันที่18พฤษภาคมปีคศ2024ตัวที่วันนี้นะครับทหารรัสเซียก็เสียชีวิตไปกว่า 1,210 นายยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 491,080 นายรถถังพวกเขาเนี่ยก็ถูกถล่มไปกว่า13คันยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่7,560 คันนะครับแน่นอนครับว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้เนี่ยทหารรัสเซียก็น่าจะมียอดตายแต่ 500,000 นายอย่างแน่นอนซึ่งเราเนี่ยก็มาร่วมเขาดาวยอด 500,000 ไปด้วยกันนะครับผมสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดูเดือดถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรแอดจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ